Baby Bus คลิกที่นี่เพื่อกด Subscribe นะครับน่าเห็นใจกีกี้จังที่เขาป่วยนั่นสิโมเน่เป็นอะไรหรือเปล่าฉันสบายดีไม่ได้ป่วยหรอกฮัชชิเออโมเน่เธอก็ป่วยเหรอนี่โมเน่เปล่านะฉันไม่ได้ป่วยมาลูลูคะดูเหมือนโมเน่จะป่วยเหมือนกันช่วยตรวจเธอหน่อยทำอะไรของนายคุณแม่เมย์บอกไวรัสอาจแพร่กระจายได้อุณหภูมิดูเหมือนสูงขึ้นเล็กน้อยไม่ต้องกลัวมาตรวจกันจ้าโอ้โหยิกี้โมเน่พวกหนูป่วยกันนะไม่เป็นไรจ้ากินยานี้เดี๋ยวก็จะรู้สึกดีขึ้นเองนี่ของหนูกิกกี้หมดแล้วครับกิกกี้น้อยกล้าหาญมากเลยโมเน่ตาหนูแล้วไม่หนูไม่อยากกินไม่เอาหน้าโมเน่อย่าตาช่วยให้หนูหายดีนะโมเน่รถมันไม่ได้แย่เลยลองดูเถอะไม่ฉันไม่อยากกินยาฉันไม่ได้กิกกี้ทำยังไงกันดีไม่ต้องห่วงเขาหาดูดูให้ช่วยเถอะเบบี้บัสตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดพลังวิเศษประยิบประยับแอนทานฉันอยู่นี่แล้วโอ้โมเน่เธอป่วยเหรอใช่แต่เธอไม่ยอมกินยานะสิเธอควรกินยาในตอนที่ป่วยนะไม่ฉันไม่ได้ป่วยฉันไม่อยากกินยางั้นมาดูกันว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายในร่างกายเรายังไงว้าวลูกบอลคริสตัลนี่นะนั่นพวกทหารเชื้อโรคมาใช้ล่อยานี้ปกป้องร่างกายกันเถอะพวกเม็ดเลือดขาวข้าจะฆ่าพวกเจ้าให้หมดทหารเชื้อโรคโจมตีใช้ล่อยาป้องกันงั้นโจมตีเม็ดเลือดขาวของกระต่ายที่ไม่มีล่อยาป้องกันครับท่านหมอลูลูคะขอยาให้หนูหน่อยค่ะดีมากจ้ะโมเน่ดูๆเธอช่วยได้มากเลยโมเน่หนูกล้าหาญมากจ้ะดูหน่อยว่าเม็ดเลือดขาวฉันเป็นยังไงบ้างรอดตายแล้วเราได้ล่อยาป้องกันมาต้องกลับไปเลยอย่ากินแตงโมเยอะก่อนเข้านอนสิไม่งั้นจะต้องเข้าห้องน้ำทั้งคืนเลยนะฮะก็ได้ไม่กินแล้วครับฉันไปนอนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายมิมิวอ
กิกกี้อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้านอนนะฮะโอเคครับไม่ดื่มแล้วอย่าลืมเข้าห้องน้ำก่อนนอนถ้าไม่อยากฉี่รถที่นอนนะจ๊ะได้ครับกิกกี้คุณเมย์บอกให้นายไปเข้าห้องน้ำก่อนนอนนะกิกกี้อย่าไปฟังหมอนั่นนะรีบไปฉี่ก่อนไปเข้าห้องน้ำเถอะไม่ต้องนายนอนไปเลยก็ได้ปวดจริงจังอ่ะห้องน้ำอยู่ไหนกิกกี้ระวังคนอื่นหน่อยสิเราเกือบเจ็บตัวแล้วโทษทีห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะทางนั้นไงโอ้ยเอ้ากิกกี้เป็นอะไรหรือเปล่าคุณแม่แม่ผมไม่เป็นไรขอชิงช่องก่อนเปิดประตูหน่อยฉี่จะแตกแล้วเปิดเร็วเข้ากิกกี้ทำอะไรตรงนั้นเนอะดีขึ้นเยอะเลยกิกกี้ตื่นได้แล้วกิกกี้ได้เวลาตื่นแล้วไม่นะฉันฉี่รถที่นอนกิกกี้เหมือนเด็กเขาฉี่รถที่นอนโอ้แย่แล้วฉันจะทำยังไงดีมิวมิวอย่าไปบอกใครนะก็ได้ขอให้ดูดูช่วยเธอเบบี้บัสตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดพลังวิเศษประยิบประยับท่านท่านฉันอยู่นี่แล้วดูดูฉันฉี่รถที่นอนโอ้กิกกี้ไม่เป็นไรหรอกเด็กส่วนใหญ่ก็ฉี่รถที่นอนตอนเด็กๆกิกกี้ขอให้ฉันไม่บอกใครเธอช่วยเขาได้ไหมกิกกี้มากินอาหารเช้ากันแน่แล้วพวกเขาต้องจับได้แน่กิกกี้ทำไมยังอยู่บนเตียงล่ะดูดูมาทำอะไรที่นี่เหรออ๋อเปล่าหรอกฉันแค่ยังง่วงแย่อยู่อ่ะกิกกี้นายฉี่รถที่นอนโธ่พวกเขาจับได้แล้วพวกเราอย่าไปขำเขาสิเราก็เคยฉี่รถที่นอนกันหมดแหละใช่แล้วอลันกับรูดอฟก็ฉี่รถที่นอนนะมิวมิวพูดถูกฉี่รถที่นอนเป็นเรื่องปกติมากเราไม่ควรเอามาล้อกันหรอกทำไมเราถึงฉี่รถที่นอนล่ะมีเหตุผลมากมายสำหรับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเธอดื่มน้ำหรือน้ำผลไม้เยอะเกินไปหรือเมื่อเธอลืมเข้าห้องน้ำก่อนเข้านอนหรือถ้าเธอเล่นมากเกินไปในระหว่างวันไงล่ะจากนี้ไปฉันจะดื่มน้ำไม่เยอะเกินไปและจะเข้าห้องน้ำก่อนนอนด้วยเด็กๆอย่าดื่มน้ำเยอะเกินไปแล้วเข้าห้องน้ำก่อนเข้านอนด้วยนะจ๊ะเป็นพนักงานขายนี่ยากจังนะฉันขายเครื่องครัวไม่ได้เลยตลอดเช้านี้ฮะร้านอาหารคุณฟูเหรอหาของกินก่อนดีกว่าฮะคะแนนตอนนี้คือ1ต่อ1พบกับรอบต่อไปการแข่งทำอาหารฮะนั่นมิวมิวนี่เจ๋งไปเลยเธอจะต้องชนะแน่ๆฮะกรรมการคะเตาอบฉันพังอ่ะไม่นะฮะดูสิแค่ฉันไม่หมดแล้วค่ะงั้นเธอต้องหาวิธีอื่นไม่งั้นแฮงจะเป็นฝ่ายชนะมิวมิวเดี๋ยวฉันช่วยเองไม่ได้นี่เป็นเตาวิเศษของฉัน
ทำอาหารทุกอย่างได้ใน3วินาทีแล้วมันจะกลายเป็นของอร่อยแต่ฉันไม่รู้วิธีใช้มันเดี๋ยวฉันช่วยเองเฮ้ยทันแทนขนมสายไหมสดใหม่หอมกรุ่นจากเตาเฮ้ยอร่อยจังเลยและเค้กไม่ชิ้นนี้ก็แค่วางไว้ในเตาอบ3วินาที3 2 1แทนว้าวสมกับเป็นเตาอบพิเศษจริงๆนะฮะสุดยอดคะแนนตอนนี้คือ2ต่อ1มิวมิวนำไป1คะแนนเย้เยี่ยมเลยรอบนี้เป็นการแข่งขันอาหารผัดควันอาหารทำแห้งไอไม่หยุดเลยแล้วมิวมิวจะเป็นยังไงบ้างผมหายใจไม่ออกอ่ะดูนี่นะเฮียนี่คือกระทะวิเศษฮึบฮึบฮีมันจะทอดอาหารทุกอย่างโดยไม่มีควันเฮียอาหารไม่เลอะออกมาและจะได้รับอาหารจำนวนมากจากวัตถุดิบเพียงเล็กน้อยด้วยโอ้กลิ่นหอมมากเลยสมกับเป็นกระทะวิเศษมิวมิวได้อีกแต้มผมมีหม้อวิเศษด้วยนะเครื่องครัววิเศษนี่ทำอะไรได้งั้นเหรอนี่คือหม้อวิเศษของผมมันทำซุปได้ใน3วินาทีและพร้อมเสิร์ฟในทันทีว้าวกลิ่นหอมมากเลยฉันขอชามใหญ่เลยนะคุณฟูลองชิมซุปผมดูสิครับเยี่ยมงั้นขอเป็นชามใบใหญ่สุดเลยนะว้าวอร่อยสุดๆไปเลยมันอร่อยจริงๆมิวมิวได้อีก1แต้มตอนนี้คะแนนเป็น4ต่อ1มิวมิวเป็นฝ่ายนำอยู่เรามีเค้กของผัดและซุปกันแล้วนะอ๋อคราวนี้ผมจะทำน้ำผลไม้คั้นสดดีกว่าฮะผิดแล้วน้อยทำผิดช่องระบายน้ำควรอยู่ข้างล่างส่วนช่องใส่ของควรอยู่ข้างบนสิถูกของเธอเดี๋ยวฉันประกอบมันใหม่แต่เราไม่มีเวลาเหลือแล้วไม่มีปัญหามาทำจานผลไม้กันเถอะเครื่องคั้นวิเศษนี้จะเปลี่ยนผลไม้เป็นน้ำผลไม้ได้แล้วถ้าใส่เครื่องมือกลับด้านกันน้ำผลไม้จะกลายเป็นผลไม้นะมันเป็นไปได้เหรอแน่นอนคุณฟูขอน้ำผลไม้รวมหน่อยได้ไหมครับนี่นะฮิฮ่าแทนนี่นะว้าวว้าวว้าวสุดยอดเลยตอนนี้คะแนน5ต่อ1มันช่างมหัศจรรย์และขอประกาศผู้ชนะในวันนี้คือ
เดี๋ยวผมโขคันมิวมิวไม่ได้ปรุงของพวกนั้นเลยฝีมือกิกกี้นะและเขาไม่ใช่ผู้แข่งขันเขาถึงชนะไม่ได้ไงแข่งผู้ถูกกิกกี้ไม่ใช่ผู้แข่งขันเขาชนะไม่ได้หรอกมิวมิวฉันขอโทษฉันพยายามช่วยแต่ทำมันพังหมดเลยไม่เป็นไรหรอกถึงฉันไม่ชนะแต่มันสนุกมากที่ได้ใช้เครื่องครัววิเศษของนายขอซื้อมันได้ไหมจริงเหรอเธอเป็นลูกค้าคนแรกของฉันฉันก็อยากได้ชุดหนึ่งไว้ใช้ที่ร้านใช่ก่อนฉันซื้อด้วยวู้ฮะมันเป็นของฉันแล้วฉันจะซื้อเครื่องครัวกิกกี้ทั้งหมดเลยว้าฮู้ฉันขายหมดแล้วฉันขายหมดแล้วเย้ยาฮู้วันนี้ที่โรงเรียนจะมีฉีดยาเพื่อป้องกันโรคอ๋อฉีดยาเหรอกิกกี้เป็นอะไรไปกิกกี้เร็วเข้าเดี๋ยวสายนะฉันไม่อยากฉีดยาฮะรู้สึกปวดหัวจังปวดหัวเหรอพี่ต้องไปหาหมอนะฉันจะไปเรียกรถพยาบาลไม่ฉันแค่อยากกลับบ้านโอ้ยไม่นะไม่นะกิกกี้เธอปวดหัวเหรอมีไข้หรือเปล่าฉันขอวัดไข้หน่อยนะไม่นะทำยังไงดีเธอต้องรู้ว่าฉันแกล้งป่วยแน่อืมโอ้ฉันมีไอเดียแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมขอฉันวัดไข้หน่อยนะดูสิ39องศาแน่เธอไม่รู้แน่ว่าฉันแกล้งป่วยนี่เป็นปลอดแบบสอดใต้ลิ้นเธอต้องใส่ในปากอ้าปากสิลองอีกครั้งนะโอ้สบายดีไม่มีไข้ฉันต้องหาทางอื่นแล้วรู้แล้วพยาบาลพยาบาลผมเจ็บคอจังขอฉันดูคอหน่อยเธอต้องคิดว่าฉันป่วยแน่เอานี่จ้าดื่มน้ำก่อนนะน้ำหมอไม่ผมไม่ผมต้องการน้ำคอเธอก็ไม่เจ็บนะไม่อักเสบด้วยโอ้ผมปวดท้องจังแต่เธอดูสบายดีนี่เดี๋ยวนะฉันไปเอาหูฟังก่อนฮะโคล่าทำไมท้องของเธอโตจังฉันจะไปตามหมอเธอต้องคิดว่าฉันป่วยแน่ฮะทำไมท้องเธอโตจังรีบผ่าตัดด่วนใน10นาทีผ่าตัดหรออะไรนะเริ่มผ่าตัดด่วนไม่นะทำยังไงดีฉันต้องรีบหนีฮะหมอไม่นะพวกเขาอยู่ด้านนอกหน้าต่างฉันหาทางออกได้แล้ว
กิกกี้พี่ทำอะไรนะมิวรีบไปจากที่นี่กันไม่พี่ต้องผ่าตัดนะพี่แค่แกล้งป่วยเพราะพี่ไม่อยากโดนฉีดยานะอะไรนะแกล้งทำเหรอพี่เร็วเข้ารีบไปเถอะโอ้โดนฉีดยาจนได้ไม่นะ